สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5สส.ปทุมธานีพรรคประชาชนนายเชตวันเตือประโคนโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพผมคงต้องกล่าวคำว่าขอโทษและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการปราศัยของผมกับการครองตนของผมที่สะท้อนถึงการขาดวุฒิภาวะจนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเลือกตั้งพิษณุโลกที่พรรคประชาชนคาดหวังที่ทุกคนอยากเห็นมีผลออกมาดังที่ทราบปฏิเสธไม่ได้ครับการปราศัยนี้เป็นส่วนหนึ่งผมคงไม่มีข้อแก้ตัวแม้อยากจะอธิบายทุกอย่างที่ประเดประดังเข้ามาดุดแม่น้ำทุกสายรวมมาบรรจบกันนี้เพราะที่สุดแล้วผมคิดว่าปรับที่ตัวเราเองน่าจะเป็นเรื่องง่ายกว่าเพื่อลดสถานการณ์ที่อาจจะตามมาผมได้รับการเรียกและกล่าวตักเตือนจากทางพรรคเมื่อวันก่อนมีบทลงโทษที่เปรียบเสมือนการวอร์นิ่งไปเป็นที่เรียบร้อยโปรดได้รับการขอโทษจากผมและผมขอวางตัวใหม่กับบทบาทที่เป็นอยู่เพื่อเป็นปากเสียงเป็นผู้แทนทำงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคนส่วนใหญ่ทุกๆคนครับขอบคุณครับทั้งนี้สืบเนื่องจากนายเชตวันปราศัยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.จังหวัดพิษณุโลกตอนหนึ่งระบุว่ากรรมธิการการทหารช่วยผลักดันเอาค่ายทหารมาเป็นที่ทิ้งขยะให้หน่อยเอาค่ายเอกาทศรถเป็นที่ทิ้งขยะเอาไหม